เราอยู่ด้วยกันต่อครับในรายการสิงสปอร์ตครับนี่คือช่วงสิงอัพนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะฮะเกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้กับลองบอร์ดครั้งหนึ่งนะครับอยากให้น้องปิ๊กอธิบายหน่อยครับว่าจริงๆสเก็ตบอร์ดกับลองบอร์ดเนี่ยอันไหนมันเกิดก่อนกันครับจริงๆแล้วลองบอร์ดมันเกิดก่อนครับเริ่มมาจากที่เมืองนอกกับที่อเมริกาแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยเขาเล่นเซิร์ฟกันเป็นประจำใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีคลื่นเกิดมันไม่มีคลื่นขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ทำอะไรดีเขาก็เลยประดิษฐ์แผ่นไม้กระดานที่มันติดล้อมาครับอ๋อก็คือเป็นลักษณะของลองบอร์ดเลยล่ะใช่ใช่แล้วมันก็พัฒนามาเป็นแบบสเก็ตบอร์ดออกเขาออกแบบมาเป็นอย่างเรื่องหนังเรื่องหนอนด็อกทาวเนี้ยครับก็คือยุคที่มีสเก็ตบอร์ดแล้วมีลองบอร์ดแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นสเก็ตแผ่นเล็กๆอะไรเงี้ยแบนๆอะไรเงี้ยครับนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของลองบอร์ดแล้วเขาก็มีแบบพัฒนาเป็นอันยาวๆอะไรอย่างงี้ถึงพัฒนามาเป็นสเก็ตบอร์ดทุกวันนี้ตั้งแต่ยุคประมาณ80อะไรเงี้ยครับก็คือตอนแรกอ่ะผมไม่คิดว่าสเก็ตบอร์ดมันมาก่อนอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอผมย้อนกลับไปดูหนังสเก็ตบอร์ดที่หนังสมัยก่อนมันมีบางคนที่เขาใช้แผ่นแบบแผ่นยาวๆติดล้ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ผมก็ตกใจเอ้ยจริงๆมันลองบอร์ดไม่ใช่ของใหม่นี่ว่าแบบมันมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมอย่างปิ๊กเองเนี่ยถึงมาเล่นลองบอร์ดครับอย่างปิ๊กก็ชอบสไตล์ของการเล่นลองบอร์ดมากกว่าครับครับผมชอบที่สเก็ตบอร์ดมันจะหลักๆมันคือเราต้องมีพื้นฐานออลลี่ให้ได้เราต้องเล่นท่าใช่มั้ยครับเราต้องพยายามเล่นท่าให้ได้แต่ว่าขอลองบอร์ดเนี่ยหลักพื้นฐานคือการไถอย่างเดียวเลยไถคือไถไปมุ่งไปข้างหน้าใช่มันง่ายกว่ามถึงขนาดว่าลองบอร์ดเนี่ยคือนิยมในผู้หญิงมากครับจริงเหรอใช่ก็คือถ้าเกิดเราไปเซิร์ชก็จะมีลองบอร์ดเกิร์ลครูครับได้มันเป็นของดังที่สุดของโลกสเก็ตบอร์ดก็เป็นแก๊งนึงกลุ่มนึงใช่ของสเปนแล้วเขาจะแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยโอ้โหอย่างนี้ก็หมายความว่าทางฝั่งนู้นนะอเมริกายุโรปอะไรเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆใช่ส่วนเมืองไทยก็ผู้หญิงก็เล่นลองบอร์ดเยอะมากเหมือนกันเยอะเหมือนกันใช่ครับผมถือว่าน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันก็ไปเรื่อยๆนะสบายๆก็ปล่อยไปเล่นกีฬาแบบสบายๆใช่ไม่ต้องไปคิดมากอะไรไม่ต้องไปพยายามเล่นท่าให้เก่งเท่าไหร่อ๋อนะครับทีนี้มาเจาะลึกในเรื่องของอุปกรณ์อีกครั้งนึงเนี่ยครับว่าหลักๆเลยจะมีลองบอร์ดสักอันนึงเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเราจะเล่นลองบอร์ดเราต้องรู้จักอุปกรณ์แต่ละชิ้นก่อนครับผมเด็กเนี้ยครับเด็กแต่ละแบบมันก็ต่างกันที่ผมเคยอธิบายแล้วก็ชักนะครับตัวชักตัวนี้ครับ มันจะต่างกับสเก็ตบอร์ดตรงที่มันจะยาวกว่ามันจะมีหลายขนาดมากมี150มิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรู้ได้ไงอ่ะว่าเราจะเลือกแบบสมมุติเราน้ำหนักตัวขนาดนี้สูงขนาดนี้เราอยากจะเล่นลองบอร์ดต้องซื้อไซส์เท่าไหร่จะรู้ได้ไงก็คือเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเราตัวใหญ่ขนาดไหนเงี้ยแล้วเราจะเลือกแผ่นแบบไหนเราวัดที่เท้าเราครับความกว้างของแผ่นมันเหมาะกับตัวเท้าเราแค่ไหนอะไรอย่างนี้คือถ้าพอดีนี่ถือว่าโอเคไหมครับก็แล้วแต่ชอบอยู่ดีครับอ๋อเหรอครับใช่บางคนอาจจะแบบว่าชอบให้แผ่นมันใหญ่กว่าอีกใช่บางคนชอบให้มันพอดีเป๊ะใช่ครับมันแล้วแต่เราจะเซตอัพการเล่นของเราถ้าเกิดเราอยากอยู่บนแผ่นนานๆเราก็อยากได้แผ่นใหญ่ๆใช่ไหมถ้าอยากเราอยากเอาเท้าลงง่ายๆแล้วก็แผ่นที่มันแคบลงมาหน่อยชักเนี้ยมันจะมีบูทชิ่งไงครับนี่คือเป็นตัวที่ควบคุมน้ำหนักของเราถ้าสมมติว่าเราตัวหนักมากเนี้ยครับเราจะต้องใช้บูทชิ่งที่มันแข็งกว่าของคนอื่นครับเพื่อให้มันไม่ยวบยาบเกินไปถ้าเกิดเราตัวเบามากแล้วเราใช้บูทชิ่งแข็งเราก็จะเลี้ยวไม่ได้เราก็จะไม่สนุกก็ท้อไม่อยากเล่นลองบอร์ดเลยก็ได้อ๋อคือลองบอร์ดนี่มันต้องเลี้ยวแบบสบายๆด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้โหลำบากใช่ครับผมครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราจะสนุกกับมันแค่ไหนคลัตช์ส่วนหนึ่งแหละบูทชิ่งเรื่องของน้ำหนักครับผมทีนี้ล้อครับมีหลายไซส์ไหมครับหรือว่าล้อนี่มีเป็นร้อยๆแบบเลยครับอ้าวเล่นหัวยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลือกยังไงครับมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราอยากเล่นฟรีไลน์ใช่ไหมครับฟรีไลน์มันคือการสไลด์ไปเรื่อยๆควบคุมความเร็วครับอย่าให้เร็วเกินตัวเองต้องรีบสไลด์ก่อนกลับตัวก่อนแล้วก็กลับตัวกลับอะไรเงี้ยครับความเร็วอยู่ในลิมิตที่เราแบบต้องการอย่าให้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ล้อที่มันสไลด์ง่ายๆหน่อยเพราะนั้นสไลด์ง่ายนี่คือสไลด์ง่ายคือแข็งครับอ๋อแข็งหน่อยเบอร์แข็งกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าดูเรเมเตอร์ครับมันเป็นเบอร์บอกครับว่า
ล้อนี้แข็งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างล้อตัวนี้แข็ง80ครับก็แปลว่าแข็งอ่ะถ้าเกิดนิ่มมันจะเป็นแบบ75 76 70อะไรเงี้ยครับก็ลดลงมาเรื่อยๆใช่ครับมันจะลดไปเรื่อยๆถ้าเกิดยิ่งนิ่มเงี้ยครับมันจะยิ่งเกาะถนนมากขึ้นเพราะนั้นมันจะเป็นที่นิยมในพวกดาวฮิลมากกว่าอ๋อก็จะเหมาะกับอย่างนั้นใช่ผมเหมือนยางฟอร์มูล่า1เลยครับใช่ครับนะฮะอันนี้ก็อย่างที่ปิ๊กบอกคือปิ๊กจะเล่นแบบสไลด์ครับใช่ครับเพราะนั้นก็ใช้แบบแข็งหน่อยแล้วก็เป็นแบบที่มนๆหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อจะให้มันแบบสไลด์กับพื้นได้ดีกว่าถ้าเกิดเป็นดาวฮิลก็จะเป็นขอบคมอะไรเงี้ยครับอ๋อขอบมันก็จะแบบเหมือนปัดใช่เพื่อให้เกาะยึดกับแบบว่าใช่ยางมะตอยอะไรเงี้ยใช่แล้วอย่างไอตัวน็อตเนี่ยพวกนี้มันก็เหมือนสเก็ตบอร์ดนะครับธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรที่สำคัญของลองบอกก็คือพวกคอลเลกเตอร์ครับพวกอุปกรณ์ป้องกันอะไรเงี้ยครับหมวกกันน็อกใช่ครับหมวกกันน็อกนี่สำคัญมากเพราะว่าล้มทีนึงมันอันตรายถึงชีวิตได้ใช่ปักอะไรเวลาเราไปเล่นจริงๆนะครับแรกๆเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพื้นที่ที่เราไปเล่นอ่ะความเร็วมันใช่มันเพิ่มแค่ไหนอยากแนะนำสำหรับคนเล่นลองบอร์ดนะครับว่าถ้าเกิดเห็นถนนที่มันเป็นทางลาดอย่างเงี้ยครับอย่าตัดสินใจลงไปเลยโดยที่เรายังไม่เคยเทสมาก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าธรรมชาติมันบางทีเนินที่มันเหมือนเป็นเนินขึ้นอย่างเงี้ยครับมันเป็นเนินลงอ๋ออุ้ยเหมือนเคยไปเล่นกอล์ฟนะครับครับทางมันเหมือนทางพัดนี่มันลงไปแต่แคดดี้บอกว่านายให้พัดขึ้นไปนะมันเป็นไปได้ยังไงมันทางลงเนี่ยเหรอบอกมันสวนทางกันใช่ครับออมันเป็นมหัศจรรย์ของดูไม่ออกนะฟิวชั่นใช่ครับเพราะนั้นหมวกสำคัญครับแล้วก็สนับเข่าสนับต่อควรไหมควรครับผมควรยิ่งมีก็ดีมีแล้วจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นที่สำคัญของลองบอร์ดอีกอันนึงคือสไลด์โฟกนะครับเป็นถุงมือสไลด์ไม่ได้เอามาแต่ควรจะต้องใส่ด้วยใช่มันเป็นสำหรับเบรกครับสำหรับไว้เอาไว้เบรกเอาไว้สไลด์อะไรอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะมากถ้าเกิดเราเอาเท้าลงกับแผ่นไม่ได้เราก็ลงอย่างเดียวครับเพราะถ้าเกิดความเร็วมันสูงมากขึ้นเงี้ยครับถ้าขาเราไม่แข็งแรงเราจะยกเท้าออกจากแผ่นไม่ได้จริงเหรอใช่ครับทำไมอ่ะก็ถ้าเกิดยกแล้วแผ่นมันจะเหมือนกับว่าหมุนเลยครับแผ่นจะหมุนแบบปรับไปทันทีเลยแล้วมีวิธีการไหนไหมครับถ้าจะแบบรู้ว่ามันเร็วเกินไปแล้วไม่ได้แล้วต้องหยุดทำไงอย่างเงี้ยครับต้องถ้าเกิดมันเร็วเกินไปต้องตั้งสติก่อนครับครับต้องตั้งสติแล้วก็ค่อยๆย่อตัวลงอะไรครับแล้วก็จับแผ่นให้มั่นเลยพยายามเอาเท้าออกมาทิ้งตัวทิ้งตัวอย่างเงี้ยใช่พยายามเอาเท้าออกมาแตะพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช่หรือว่าพยายามทำไงก็ให้เจ็บน้อยที่สุดห่วงเวลาให้มันแบบลดความเร็วให้มันได้เร็วที่สุดแต่ว่าแบบมีสติใช่ครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาทำไงครับถ้าเก่งๆเขาก็จะแบบเอาตัวกลางออกเงี้ยครับจริงเหรอให้ต้านลมเขาเรียกแอร์เบรกใช่มันก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะจนกว่าจะมารถจะสวนมาใช่ใช่จนกว่าที่จะไปเจอไอ้ทางที่มันแบบเป็นเนินขึ้นใช่ค่อนข้างอันตรายถ้าเล่นผมว่าเล่นเซฟๆก็ไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเล่นแบบไม่ค่อยคิดอะไรเงี้ยมันจะอันตรายมากการเล่นลองบอร์ดมันจะพื้นฐานเหมือนกับออลลี่ก็คือสไลด์ถ้าเกิดสเก็ตบอร์ดเป็นออลลี่ของเราบอร์ดจะเป็นการสไลด์ครับแล้วมันการเบรกมันยากไหมครับก็หัดครับหัดพอสมควรแต่ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดมีคนช่วยสอนอะไรเงี้ยครับทีนี้มาดูเรื่องของท่ายืนในแต่ละประเภทดีกว่าครับครับมีฟรีสไตล์และมีอะไรนะครับท่ายืนเหมือนกันเหรอพี่เหมือนกันหมดเลยเหรอแล้วพวกดาวฮิลที่ทำอันนี้เป็นท่าเขาเรียกว่าทักครับมันจะเป็นท่าสำหรับการดาวฮิลโดยเฉพาะถ้ายืนเพื่อมั่นคงอะไรครับเดี๋ยวลองโชว์ได้ไหมฮะให้เอาแถวๆนี้ก็ได้ครับเอาแบบใกล้ๆการยืนบนลองบอร์ดนะครับมันก็เหมือนสเก็ตบอร์ดทั่วไปนะครับก็คือเอาข้างที่ถนัดขึ้นก่อนข้างที่ถนัดขึ้นก่อนก็มายืนเหมือนสเก็ตทั่วๆไปเลยครับแค่นี้ธรรมดาคือสังเกตดูว่ามันจะนิ่มกว่าสเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทรงตัวให้ได้มากกว่าเท่านั้นเองครับท่าที่สำหรับการดาวฮิลอะไรเงี้ยครับที่เขาเรียกว่าทักนะครับยืนให้มันมั่นคงที่สุดแล้วก็ย่อตัวลงไปครับแล้วก็พยายามเอาเข่าครับไปต่อกับเข่าหน้าเพื่อเป็นการล็อกขาอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะเป็นการควบคุมความเร็วได้มากขึ้นเหมือนกับง่ายต่อการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่เห็นนะครับน้องปิ๊กก็ยืนให้ดูก็ประมาณนั้นฮะแล้วก็ไปนะฮะที่เหลือก็ต้องไปหาประสบการณ์กันเรื่อยๆนะครับอย่างปิ๊กนี่มีเหมือนเขาเรียกว่าไอดอลไหมครับในการเล่นลองบอร์ดเนี่ยว่าชอบคนนี้เป็นพิเศษหรือแบบคนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบที่ขยันเล่นอยู่ทุกวันนี้อ๋อจริงๆลองบอร์ดมันจะมีคายชินเนี่ยครับต้องไปเสิร์ชหาตาม YouTube ดูนะครับแล้วก็เจมส์เคลลี่อะไรแพทริกสวิสเซอร์มันแล้วแต่คนสายไหนนะครับครับผมตัวผมจะมีบรูโน่ครับบรูโน่
เป็นเด็กอายุ18อะไรเงี้ยครับเขาเล่นเล่นตามนิวยอร์กเล่นตามเมืองเล่นตามลงเขาได้ทุกอย่างเขาเล่นแล้วเล่นแล้วดูมีความสุขครับไม่ได้ดูยากเท่าไหร่ก็เลยชอบแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นเพื่อนผมครับเป็นคนสวีเดนที่อยู่เมืองไทยตอนนี้กลับอยู่สวีเดนเป็นชื่อเฟรดริกโมลินนะครับเขาเป็นแชมป์จูเนียร์ดาวฮิลตอนนี้ติดอันดับ26ของโลกครับนิสัยดีมากก็เลยเป็นเพื่อนกันก็เลยชอบอยากเล่นกับเขาอันนี้ผมติดใจจะเล่นลงเขาเพราะเขาอะไรเงี้ยครับครับผมจริงๆแล้วบ้านเรามีแข่งไหมครับบ้านเราไม่มีแข่งนะครับแต่เมืองนอกมีคึบเลยเมืองนอกมีตลอดเวลาครับ มีทุกเดือนนะหน้าฝนก็เป็นแข่งแบบฝนตกจริงป่ะใช่ครับหน้าหนาวก็แข่งแบบหนาวทนความหนาวอะไรอย่างงี้ใช่เขาก็แล้วแต่เขาอยากจะจัดตั้งกันไปเพราะเขามีกลุ่มเยอะครับแล้วมีไหมครับว่าไทยแลนด์ลองบอร์ดดิ้งอาจจะแบบให้ลองจัดแข่งขันกันอะไรอย่างงี้ก็ถ้าเกิดสมาชิกที่เล่นอยู่มาออกตัวเยอะๆว่ามาเล่นอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะจัดแข่งกันก็ได้สนุกสนุกนะใช่ครับผมอยากให้มาเล่นกันเยอะๆมากกว่าครับผมแล้วค่อยมาเรามาเริ่มพร้อมๆกันเริ่มด้วยกันเลยนะฮะทีนี้ครับอยากจะให้ปิ๊กนะครับได้แนะนำสำหรับคนที่แบบเอาละวันนี้รู้เรื่องละจะเล่นละมีการแนะนำอะไรไหมครับหรือว่าเทคนิคอะไรไหมครับสำหรับคนที่เริ่มหัดใหม่สำหรับคนหัดใหม่นะครับผมก็อยากให้แนะนำว่าเข้าไปถามก่อนในเพจไทยแลนด์ลองบอร์ดดิ้งนะครับหาความรู้ก่อนความรู้ก่อนแล้วพอตัดสินใจแล้วอยากได้แผ่นขึ้นมาเงี้ยครับเราก็ต้องถามตัวเองครับว่าเรามีงบมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ากีฬาชนิดนี้มันค่อนข้างจะแพงอยู่แพงอยู่พอเรารู้ว่าเรามีงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันจะง่ายต่อการตัดสินใจในการเล่นแต่ละอย่างเริ่มต้นนี่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเริ่มต้นเลยหัดเล่นนะครับครับก็ใช้งบประมาณ 4-5,000 นะครับสำหรับบอร์ดพร้อมล้อมีทุกอย่างมีทุกอย่างก็จะแบบไม่เหมาะสำหรับไปลงเขาไม่เหมาะสำหรับไปฟรีไลน์ไม่เหมาะสำหรับเล่นท่าอะไรอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับไถชิวๆหัดไถเงี้ยครับถ้าสมมติเราอยากเล่นจริงจังเราก็ต้องตั้งงบไปที่ 8,000 เลยครับอย่างต่ำอันนี้ยังไม่รวมโปรเทคชั่นต่างๆนะยังครับหมวกกันน็อกก็ต้องสำคัญนะเริ่มหัดนี้ต้องสำคัญเลยนะใช่ครับโปรเทคชั่นสำคัญครับแต่ก็แพงเหมือนกันใบละ 2-3,000 ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเงินจริงถ้าอยากเล่นต้องใจรักแล้วมันได้ออกกำลังกายจริงใช่ไหมครับได้แน่นอนได้แน่นอนได้มากๆครับสุดท้ายครับให้ปิ๊กเชิญชวนครับสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกีฬาประเภทนี้ครับรวมถึงฝากเว็บไซต์ของเราไว้ด้วยใครสนใจอยากเล่นลองบอร์ดนะครับให้เข้าไปที่ Facebook นะครับ Thailand Longboarding แล้วก็ไปคุยกันไปปรึกษากันก่อนว่าเราอยากเล่นสไตล์ไหนแบบไหนอยากได้ข้อมูลอะไรมันจะมีเขียนบอกไว้ใน Thailand Longboard นะครับอยู่ในบันทึกของ Thailand Longboardเราจะแนะนำมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมก็อยากให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆครับตอบกันเยอะอย่าอายอยู่ครับนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณปิ๊กมากๆเลยนะครับวันนี้มาแนะนำเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับรวมถึงเดี๋ยวบอสขออนุญาตไปทดสอบนะฮะแบบสั้นๆดูว่ามันยากง่ายขนาดไหนเพื่อติดใจได้ได้ครับวันนี้ขอบคุณปิ๊กมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าลองบอร์ดกีฬาชนิดนี้ครับยังไม่เป็นที่แพร่หลายในเมืองไทยมากนักก็ตามนะครับแต่สำหรับลองบอร์ดนั้นแน่นอนว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แปลกใหม่ครับแหวกแนวแล้วก็สามารถคลองใจกลุ่มวัยรุ่นชาวเอ็กซ์ตรีมได้อย่างไม่ยากเลยครับนะฮะนี่ก็คือกีฬาประเภทลองบอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งใครสนใจครับก็ลองไปหาข้อมูลนะครับตามที่น้องฟิกได้บอกหรือว่าจะเข้าไปที่ Thailand Longboarding ก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าบอสจะพาทุกคนนะไปศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งนะสำหรับเสื้อผ้าแนวสตรีทแวร์นะฮะเป็นที่ไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยสิงห์